อบอุ่นมารีจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด31ปีมิตรภาพดีๆแฟนเก่าร่วมเฟรมไร้เงาพิษรวมญาติเพื่อนดาราแฟนๆร่วมอวยพรวันเกิดอบอุ่นมารีจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด31ปีมิตรภาพดีๆแฟนเก่าร่วมเฟรมไร้เงาพิษฉลองวันเกิดอบอุ่นนางเอกสาวมารีบรินเนอร์โพสต์คลิปกับเพื่อนๆคนสนิทพร้อมแคปชั่นว่า31เชียร์ทูอนาเธอร์ชัปเตอร์วิดออลมายเฟเวอริตพีเพิลท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งคำอวยพรกันรัวๆสาวมารียังได้เปิดภาพบรรยากาศปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นไว้อีกว่ารวมญาติประจำปีค่ะซึ่งในภาพไม่ได้เห็นหนุ่มพิษกาชัยหรือเห็นฝ่ายชายโพสต์อวยพรวันเกิดมารีผ่านโซเชียลแต่อย่างใดโดยในภาพหนึ่งก็ยังเห็นไฮโซโชแปงแฟนเก่าของสาวมารีมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของนางเอกสาวด้วยถือมิตรภาพดีๆแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่บางคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โดยแฟนๆก็ยังเข้ามาอวยพรวันเกิดสาวมารีกันอย่างต่อเนื่องกับโมเมนต์ที่มีเพื่อนๆรักกันอบอุ่นด้วยความคิดถึงอีซึงกิประกาศเอเชียทัวร์เตรียมเจอแฟนไทยในรอบ4ปีพบกันวันที่15กรกฎาคมนี้ไอเรนไทยดีใจกันยกด้อม TG Entertainment ร่วมด้วย FAITH และ D Entertainment จับมือกับ KOKO Connection Thailand พร้อมเสิร์ฟความสุขให้เหล่าไอเรนไทยแอเรนชื่อแฟนคลับอีซึงกิและแฟนซีรีส์ชาวไทยของอีซึงกิลีซึงกี้ปิดท้ายเอเชียทัวร์กับการพาพระเอกหนุ่มหล่อเจ้าของรอยยิ้มที่คาดบินลัดฟ้ามาพบกับแฟนๆชาวไทยอย่างใกล้ชิดในงาน2023ลีซึงจีไอเอเชียทัวร์ The Dreamers Dream Chapter 2 in Bangkok ที่ทุกคนรอคอยมานานกว่า4ปีโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้ณยูเนียนฮอลศูนย์การค้ายูเนียนมอลไอเรนไทยดีใจกันยกด้อมเมื่อพระเอกหนุ่มสามีแห่งชาติเอ็นเตอร์เทนดีร้องเพลงเป็นเลิศอย่างอีซึงกิเตรียมมาหาแฟนๆชาวไทยให้หายคิดถึงกันแล้วโดยงานในครั้งนี้นอกจากแฟนๆจะได้ใกล้ชิดและเต็มอิ่มไปกับเสน่ห์อันเหลือล้นของอีซึงกิแล้วงานนี้ยังมีสิทธิพิเศษจัดเต็มอีกเพียบการกลับมาพบแฟนๆชาวไทยครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนเพราะนอกจากโชว์ที่ซึงกิเตรียมพร้อมมาเรียกเสียงกรี๊ดแบบอัดแน่นพร้อมมอบความสุขให้แฟนๆได้ฟินกันทั่วหน้าแล้วยังมีความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมามอบให้ทุกคนกันอีกด้วยเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่วันที่3มิถุนายนเวลาเที่ยงตรงผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ bit.ly/lsgbkk2023 บัตรราคาเศษ 6,500 ส่วน 5,500 4,500 และ 3,000 บาทพร้อมรับสิทธิ์กู๊ดบาย1ต่อ1ทุกที่นั่งและลุ้นสิทธิ์ที่สุ่มกับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งถ่ายภาพกรุ๊ปโฟโต้กับซึงกิแบบใกล้ชิดโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นและรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นแฟนๆทุกคนเตรียมวอร์มเสียงและร่างกายให้พร้อมกันได้เลยแล้วมาพบกับความสนุกสุดฟินกับอีซึงกิกันในงาน2023ลีซึงจีไอเอเชียทัวร์The Dreamers Dream Chapter 2 in Bangkok รอติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ FacebookTwitter และ Instagram @cococonnection lsgcheertourinbkk2023 The Dreamers Dream Chapter 2 2023 Lee Seung Ki Asia Tour Lee Seung Ki E Seung Ki I Seung Ki Human Made TG Entertainment Fetan DD Coco Connection Bangkok Connect
มุ้งสวยตะลึงป้องวินิจสะบัดแปรงโกงอายุตัวมัมลั่นชีวิตไม่เจ็บเท่าโดนเรียกป้าการเวลาทำอะไรไม่ได้ยิ่งมีลูกยิ่งฮอตออกมาดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมสำหรับพิธีกรดังด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีถ้าไม่บอกอายุคงไม่รู้ว่านาทีนี้ย่างเข้าสู่วัย47ปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยในวัยใกล้เลข5แต่ยังคงหน้าเด็กแทบไม่เปลี่ยนใครๆก็รู้ว่าดีกรีแม่บุ๋มไม่ธรรมดาพ่วงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพ.ศ. 2543บวกกับอยู่ในวงการบันเทิงมานานเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรที่มากความสามารถพร้อมทั้งยังเป็นนางฟ้าใจบุญจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไม่ขาดตกบกพร่องในหน้าที่แม้ว่าภารกิจจะเยอะขนาดไหนแต่ก็ไม่เคยหยุดสวยทั้งยังดูแลตัวเองและลูกๆอย่างสุดกำลังฉบับตัวมัมโกงอายุล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเด็ดชีวิตไม่เจ็บเท่ากับโดนเรียกป้าผู้ที่สรรสร้างใบหน้าให้เด็กกว่าตอนประกวดบอกเลยว่าลุคนี้แม่หน้าเด็กมากกระชากวัยไปได้เป็น10ปีเหมือนตอนประกวดนางงามใหม่ๆด้านป้องวินิจได้โพสต์ถึงเบื้องหลังการเนรมิตลุคครั้งนี้ว่าต้องยอมเขาจริงๆถ่ายงานผิวระดับเวิลด์คลาสนางแบบก็สวยและเด็กตลอดการส่วนแฟนๆมาคอมเมนต์เพียบอาทิโอยสวยมากๆเลยค่ะคุณบุ๋มชอบสวยใสหน้าเด็กมากๆเลยค่ะลุคนี้ดีเวอร์14อีกครั้งนึกว่าเด็ก18ค่ะและอื่นๆแชมป์ออเคสตราที่จ่าอัชวินหนุ่มอีสานอินดี้ซิงเกิลใหม่ไฟหน้าเธอจังหวะโจ๊ะจากดีกรีแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่จ่าอัชวินสู่ลูกทุ่งหนุ่มอีสานอินดี้กับผลงานซิงเกิลใหม่ไฟหน้าเธอจังหวะโจ๊ะสนุกสนานจากแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกสู่นักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่จ่าอัชวินเด็กหนุ่มจากจังหวัดศรีสะเกษผู้คร่ำวอดในเส้นทางดนตรีคลาสสิกเริ่มต้นด้วยการเข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทำงานในกองทัพเรือปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรดีกรีแชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียก้าวสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ในสังกัดค่ายทองหล่อเรคคอร์ดทั้งยังมีความสามารถในการเขียนเพลงเนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงดนตรีเองทั้งหมดโดยมีผลงานเพลงอาทิออกไปจากชีวิตของอ้ายสังคนที่ตัวและผลงานซิงเกิลล่าสุดไฟหน้าเธอได้โปรดิวเซอร์มือทองบ๊อบบี้วง 3.50 มาช่วยโปรดิวให้นอกจากนี้พี่จ่าอัชวินยังกำกับ MV เพลงนี้เองด้วยโดยพี่จ่าอัชวินเผยว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับมีโอกาสมาสอบเป็นนักเรียนดุริยางทหารเรือได้รับราชการอยู่กองดุริยางทหารเรือล่าสุดย้ายมาสังกัดที่กรมศิลปากรรับราชการและทำงานอยู่ในวงการดนตรีเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เรียนดนตรีคลาสสิกเครื่องดนตรีที่เล่นคือเชลโลที่คล้ายๆไวโอลินในวงออเคสตราเคยประจำอยู่วง Bangkok Symphony Orchestra ด้วยก็คลุกคลีในทางดนตรีคลาสสิกเคยได้แชมป์ออเคสตราเยาวชนโลกที่ประเทศออสเตรียเมื่อปี59เดินทางบนเส้นทางดนตรีมาตลอดและเมื่อก่อนเป็นนักดนตรีแบ็กอัพให้กับศิลปินหลายท่านในประเทศส่วนใหญ่ทำงานอยู่เบื้องหลังมาตลอดผมเป็นคนอีสานก็จริงแต่ไม่เคยได้ร้องเพลงอีสานมาก่อนเลยมีช่วงหนึ่งแต่งเพลงและอัดเดโมไว้อยากจะหาคนร้องเพื่อนๆก็ลงความเห็นว่าให้เราร้องเองเลยก็เลยได้เป็นนักร้องมาจนถึงทุกวันนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมาร้องเพลงอีสานรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงไม่เพราะเลยไม่กล้าที่จะร้องพออัดเสียงมามิกซ์กับดนตรีทำไมเสียงมันพอฟังได้ร้องเองก็ได้ล่าสุดตอนนี้มีผลงานซิงเกิลที่3แล้วครับชื่อเพลงว่าไฟหน้าเธอที่มาของเพลงนี้ตอนนั้นช่วงก่อนโควิด
ผมเจอรุ่นน้องมานั่งทานข้าวกันที่ลานเบียร์เมเจอร์ผมก็ทำลานเบียร์กับเพื่อนๆอยู่ด้วยแล้วน้องๆในกลุ่มก็ใส่เสื้อสายเดี่ยวมาเฮ้ยทำไมไฟหน้าเพื่อนเธอมันใหญ่จังเลยหัวเราะเหมือนเป็นการแซวๆขำๆกันในกลุ่มตามประสาพี่น้องจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยแต่มันโดดเด่นเกินไปก็เลยหันไปถามน้องไฟหน้าเธอบึ้งจริงๆก็เลยเอาคำนี้มาแต่งเป็นเพลงแต่จริงๆมันก็คือไฟหน้ารถอยากจะสื่อสารไปทางนั้นมากกว่าแต่มันก็กลับเข้ามาทางนี้อยู่ดีทุกคนก็เลยชอบสนุกดีนะจริงๆจะปล่อยเพลงช่วงก่อนโควิดเพลงนี้ทำมานานมาก2ปีเลยเพิ่งจะได้ปล่อยไปช่วงสงกรานต์โชคดีที่ว่าได้โปรดิวเซอร์พี่บ๊อบบี้ 3.50 โปรดิวเซอร์มือทองที่ทำเพลงให้กับศิลปินหลายท่านแล้วแนวนี้พี่เขาก็ถนัดด้วยพี่เขาช่วยทุกอย่างกล่าวเนื้อทำดนตรีเป็นเพลงสนุกสนานครับปล่อยเพลงไปแล้วช่วงสงกรานต์ได้รับการตอบรับที่ดีครับไปซอยไหนก็เห็นคนเปิดเพลงนี้เต้นกันดีใจครับบางทีก็เขินเขินได้ยินเพลงตัวเองยิ้มและรถแห่เปิดเพลงนี้ทุกคันเปิดไฟหน้าทุกคันครับหัวเราะสุดท้ายฝากแฟนเพลงติดตามพี่จ่าอัชวินศิลปินตัวน้อยๆเด็กหนุ่มจากศรีสะเกษทุกช่องทาง Facebook พี่จ่าอัชวินพี่จ่าอัชวินออฟฟิเชียลแฟนเพจอัชวินขีดล่างออฟฟิเชียลอินสตาแกรมและ TikTok ฝากซิงเกิลไฟหน้าเธอขับรถอย่าลืมเปิดไฟหน้านะครับ